าแล้วครับวันนี้สวัสดีครับก็สำหรับตู้ของฮินาเดรสในรอบนี้นะก็เปิดไปแล้ว200โลพอมานั่งเช็คคลิปวิดีโอเนี่ยคือเสียงไม่ออกนะครับเซ็งมากเลยอ่ะแบบว่าบรรยากาศในการเปิดตู้เฟสนี่มันก็มีครึ่งปีครั้งหนึ่งแล้วก็ดันไปเผลอปล่อยเสียงไว้มันแบบเบามากอย่างเซ็ง เอาเป็นว่าก็เลยมาพากทับอีกทีนึงในวันนี้ช่วงนี้มีแต่เรื่องปวดกระบาลเอาล่ะก็อย่างที่เห็นนะครับผมมานั่งรีแอคชั่นคลิปตัวเองเปิดตู้กาชาตลกว่าซึ่งก็อันเนี้ยไอ้ตู้คูณ2เนี่ยบอกไว้ว่ามันคูณ2ก็จริงนะยกเว้นตัวหน้าตู้เนี่ยคือไม่ได้คูณก็จะเป็นเรท 0.7 เท่าเดิมเพราะว่าถ้าเกิดว่าคูณ2เนี่ยมันจะเป็น 0. มันจะเป็น 1.4% ใช่ไหมใช่ป่าววะใช่1.4% ซึ่งก็น่าเสียดายมากว่าทำไมมันไม่คูณตัวหน้าตู้เลยวะเวลาออกหน้าตู้เนี่ยแม่งลำบากมากแต่ก็ยังดีนะครับที่มันก็จริงๆหลายคนอ่ะคือก็ไม่ได้หน้าตู้เหมือนกันนะเวลาเปิดอ่ะแอบเซ็งๆอยู่เหมือนกันก่อนอื่นก็ขายสปอนเซอร์ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมตุ้มตามช็อปบริการศูนย์รหัสเกมเริ่มต้นเพียง10บาทแต่มีสิทธิ์ได้เพชรเป็นแสนนั่นแหละครับพี่มีทั้งบรูวาคายนิเกะเกนชินสตาร์เรลสนใจดูลิงก์ใต้คลิปคลิปชั่นได้เลยนะครับขอบคุณครับเอาละครับงั้นก็ไหนๆก็มานั่งรีแอคชั่นคลิปตัวเองที่เสียงไม่ติดแล้วเนอะเราก็ตัดไปช่วงที่มันเป็นไฮไลท์เลยแล้วกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงจริงๆอ่ะไอช่วงแรกๆเนี่ยไม่ออกเลยนะครับเนี่ยบอกตรงๆคือตู้คูณ2เนี่ยเป็นอะไรที่แบบประหลาดมากนะมัน supposed to be คูณ2อ่ะแต่ว่าการที่ออกมาเป็นฟ้าลัวๆแบบเนี้ยเป็นอะไรที่แบบน่าประหลาดใจมากไม่รู้ว่าเป็นที่ดวงตัวเองหรือว่าเป็นที่อะไรนะครับแล้วก็เป็นช่วงแรกนะครับที่ตัวของรุ้งออกมาถึงแม้ว่าจะเป็นสีฟ้าก็ตามแต่ว่าอันนี้คือเริ่มเขียนได้ทีเดียวไหมแต่ว่าได้สองใบนะครับถือว่าชี้ไส้คาราเต็นไม่ไหนเนี่ยแล้วว่าใบแรกก็ออกมาเป็นนี่ที่น่าจังนะครับที่น่ารักของเรานั่นเองเฮฮินากะคุเอ็น所属คูกิอินโชนโซราซากิฮินาก็จะมีฮิมาริอีกตัวหนึ่งที่ออกมาซึ่งแน่นอนว่าเป็นอะไรที่ก็เวลามันได้ตัวซ้ำมันรู้สึกเฉยๆนะอาจจะเป็นเพราะว่าพอเราเล่นไปเยอะๆแล้วตัวซ้ำมันก็เลยอาจจะมีโอกาสออกง่ายขึ้นในระดับนึงก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าบางทีก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบตัวที่แรกๆที่ยังไม่ได้เลยนะเปิดมาหลายสิบตู้ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะหลุดเลทออกมาสักทีนึงก็อยากให้ออกมาเหมือนกันเพราะว่าอย่างน้องอาซุโกะเนี่ยก็ไม่เคยได้เลยครับเพราะว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรจะไปเอาเพชรไปกดหน้าตู้มันก็แปลกๆอ่ะเนอะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยการเปิดกาชาของผมก็ดูราบรื่นขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าอารูน่าน่ารักมากแล้วก็มอบไปลุงที่เกี่ยวจากการเรียนเยอะหรือถ้าเกิดคุณมันน่าเกินไปเนี่ยโอกาสที่มันจะออกมาเป็นฟ้าเนี่ยมันจะเยอะขึ้นครับอันนี้มัวล้วนๆแล้วก็ใครที่กดแล้วได้ฟ้าติดต่อกันเนี่ยแนะนำว่าให้พักแป๊บนึงนะรู้สึกว่าเหมือนถ้าเกิดว่ากดฟ้าไปครั้งนึงご主人様と一緒にだゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。説明や解説が必要なら私に任せてください。ごきげんよう。あ、70โลแรกอักษรอายะเนะですถึงแม้ว่าเซตเมียไคเซตส์ก็必要ならจะไม่ได้หรอกว่าผมได้ตัวอะไรมานะบาลคิวเร警察学校のキリノです皆さんแล้วก็ตัวเฮเนะ学園所属นะครับผมคูกิ委員長のそらさきอันนี้คือผมพยายามลดเสียงนะเพราะผมเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเอ้ยปืนตีหรือเสียงเกมมันดังเกินไปวะ
อิซุนะนะครับลูกคุณอูสิบโรถัดมาที่ได้นะครับก็จะเป็น Rabbit 1หรือว่ามิยาโกะซัมเมอร์นั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่รอมานานนะครับเพราะว่านอกจากจะได้ใช้ใน PVP แล้วสำหรับทีมเฉพาะเนื้อก็ยังสามารถได้ใช้ใน Grand Raid Boss ของตัว Gregorius ด้วยซึ่งก็จะมาในเร็วๆนี้นะครับผมเพราะว่าจะเอามาเพื่อบูสต์ให้ความน่าใช้ของมาโคโตะมีมากขึ้นจากตู้ที่แล้วเนื้อสำหรับใครที่ไม่ได้กดไปก็ยืมเพื่อนเอาได้ครับในกรณีที่ทีมมันเยอะเนอะเนี่ยเห็นปะพอมันเริ่มออกลุงอ่ะมันออกรัวๆเลยเว้ยแต่ตอนที่มันไม่ออกอ่ะเหมือนมันติดอยู่ในคอนเซปต์ของอะไรบางอย่างคาโฮะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทุกวันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเอาไว้ใช้ทำอะไรดาเมจสีฟ้าตัวนี้ยิ่งแล้วใหญ่ตรงที่ตัวของลุงโฮเอาจริงร่างเอาจริงนะหรือว่าที่ชื่อทางการก็คือร่าง Combat Ready หรือว่าเป็นร่างใส่ชุดอัพแน่นอนว่าหลังจากที่จบตรงนี้ไปเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรดีๆเท่าไหร่อ่ะจริงๆถ้าจบตรงนี้ได้เนี่ยคือเรียกว่าคุ้มเลยนะเพราะว่าเศษเกลือผมก็เยอะอยู่แต่ไม่น่าไปเปิดเพิ่มเลยเซ็งมากดูงี้เมื่อ30วินาทีที่แล้วไม่น่าเปิดเลยแต่มันก็สวยขึ้นส่วนตัวของฮินาเดรสนะครับก็ได้มาโรที่200อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็คือซ้ำรอย JP เลยนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันก็ได้ฮินาเดรสได้ไงก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรบ้างค่อนข้างโชคดีเลยครับสำหรับเรทอัพในรอบนี้ของฮินาเดรสเรียกได้ว่ามีเศษก่อนที่จะแลกเนี่ยมีเศษ200เลยนะแล้วก็แลกไปก็น่าจะได้อีก100เศษหรือเปล่าใช่ทำให้ประหยัดเศษเกลือไปเยอะเลยครับถึงแม้ว่าเศษเกลือผมจะมีอยู่ประมาณ 5-6,000 ก็เหอะตอนนี้ 6,453 แต่ใช้กับฮินาเศษก็เหลือประมาณ 5,000 ต้นๆครับFT เอ้ยนักเรียนใหม่ที่ได้ก็จะมีคาโฮมิยาโกะชุดว่ายน้ำนะครับผมส่วนซาโอริแล้วก็อิจิกะเนี่ยกับเรนเกะเป็นตัวละครที่เปิดได้ตอนที่ช่วงตู้ร้อยโรฟีเนอะไม่ได้เอามาให้ดูเพราะว่าผมกดวาราโลเพราะว่าอยากได้แต้มโบนัสของไอ้ด่านกิจกรรมจะได้ฟาร์มเศษอิบุกิเยอะๆซึ่งอันนี้ก็คือเป็นช่วงที่ผมมาเริ่มนั่งไล่อัพนะครับผมตัวละครจริงๆคือยังอัพไม่เต็มด้วยนะเพราะว่าขาดไอ้วัตถุดิบลึกลับอ่ะก็เดี๋ยวไปนั่งหาของเอาแต่ส่วนใหญ่ก็เตรียมไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็เลยเตรียมตัวอัพตัวของฮินาเดรสขึ้นสายใยสัมพันธ์50เลยบอกเลยว่าหมดเนื้อหมดตัวของขวัญทุกชิ้นที่เคยมีครับยกให้ฮินาหมดเลยยกเว้นไอ้ของขวัญมิกุนะมีอยู่ชิ้นเดียวด้วยอยากให้มันมีปุ่มล็อกของขวัญมากเลยกลัวนิ้วไปโดนแล้วแบบมันไม่มีแล้วไงหายไปตลอดการแต่ถามว่าเก็บไว้ทำอะไรเหรอเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยตรงเนี้ยคำพูดของฮินาดูเป็นเหมือนกับการสารภาพรักเลยรู้สึกดีมากแน่นอนว่าการเปิด200โลเนี่ยในตู้เฟสก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมแต่ในทางเดียวกันถ้าเกิดว่าดวงไม่ได้ดีมากเนี่ยถ้าเกิดรู้ตัวว่าตัวเองไม่ใช่คนที่ดวงดีอยู่แล้วนะถ้าเกิดเปิดได้ตามตัวที่อยากได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจในกรณีที่ดูแบบที่ดีเพราะอย่าลืมนะครับว่าตู้หลังจากเนี่ยไอ้ตู้จุด5 3.5 เนี่ยในปีนี้ที่กำลังจะมาถึงจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ปีนี้สิเพราะว่ามันน่าจะมาปีหน้าประมาณแถวๆต้นปีกันสักประมาณกุมภาครับผมถ้าที่ผมเดานะก็มีเฟสติวัล2ตัวนะก็จะเป็นลุงโฮชิโนะแล้วก็ตัวของคุโรโกะก็อย่าลืมเก็บเพชรไว้สำหรับ400โลนะครับในกรณีที่แย่สุดเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่เราจะไม่ออกตัวหน้าตู้เลยสักตัวนะครับผมทำให้เราต้องกดเกิน200และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเกมหมานะครับ ไม่รู้มันจะออกตัวเฟสอะไรเยอะแยะ
แทนที่แบบจะออกตัวเดียวแล้วก็อีกตัวนึงคุโรโกะอาจจะเป็นตัวแบบตัวธรรมดาก็ได้อะไรอย่างนี้ก็ไม่ทำนะครับอันนี้แคปไปอวดเพื่อนบอกเลยว่าเป็นตัวดับเบิ้ลกลยุทธ์ที่แปลกๆแล้วก็ทำให้รู้สึกไม่ค่อยไว้วางใจเกมหลังจากนี้นะครับว่าจะดำเนินการไปในทิศทางไหนแต่จริงๆคือในใจลึกๆอ่ะก็คืออยากสนับสนุนเกมต่อไปแหละหวังว่าจะไม่ผิดหวังเพราะว่าครึ่งปีหลังจากเนี้ยของตู้ฮินาเดเวสไปจนถึงตู้ของลุงโฮชิโนะเนอะค่อนข้างน่าเบื่อครับสำหรับผมเลยเพราะว่าผมไม่ค่อยถูกใจคอนเทนต์ไต่หอด้วยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบไม่มีไฟจะเล่นแถมพอมานั่งทำคอนเทนต์เราก็รู้สึกว่าแบบเบื่อจังเลยโชคดีนะเนี่ยที่แบบมานั่งแปลคลิปอะไรพวกนี้แล้วยังสนุกอยู่บ้างก็เลยยังคงทำต่อไปได้ครับผมก็คลิปน่าจะจบประมาณตรงนี้เนาะเท่าที่ดูไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามได้เลยหรือว่าใครอยากให้ทำอะไรก็บอกได้นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับผม